นื้อทั่วไปก็คือมันก็จะแบ่งเป็นวัวที่เลี้ยงแบบไร่ทุ่งแต่ว่าขุนของเคยูเราเนี่ยก็คือเอาวัวที่ขนาดได้ไซส์ได้อายุไม่เกินด้วยนะของเราจะเน้นเรื่องของอายุด้วยเพราะของเราเป็นโคอายุน้อยคือวัวที่จะมาขุนได้ก็คือน้ำหนักประมาณ310กกนะฟันแท้ไม่เกิน1คู่ฟันแท้ต้องไม่เกินถึงจะมาลงตัวหนุ่มคุณหนุ่มคุณหนุ่มครับคือของเราจะใช้สโลแกนคือโคหนุ่มเนื้อนุ่มไขมันน้อยนะใช้แล้วเวลาในการขุนประมาณ8เดือนแค่เห็นสโลแกนก็รู้สึกน่ากินแล้วทุกกระบวนการทุกเดือนเนี่ยจะมีการรายงานว่ากินอะไรยังไงบ้างเพราะว่าวัวทุกตัวของเราที่ไปสภาพแล้วเนี่ยสามารถตรวจจับไปได้เลยว่าวัวตัวนี้มาจากฟาร์มไหนเชือดเมื่อไหร่พ่อแม่ชื่ออะไรอะไรเงี้ยเหมือนเรามีระบบแท็กกิ้งของเรามีระบบเทสบิลิตี้คือในการตรวจสอบย้อนกลับได้เลยว่าที่มาของวัวตัวนี้มาจากพ่อแม่อะไรฟาร์มไหนเป็นผู้ผลิตวัวตัวนี้แล้วก็ผ่านกระบวนการเลี้ยงด้วยอาหารอะไรมาบ้างในระยะเวลาเท่าไหร่คือไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมที่ได้กินไปรสชาติมันถึงอร่อยนี้เพราะว่าผ่านขั้นตอนที่แบบมีมาตรฐานแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพต่างๆฟังแบบนี้ค่ะอยากเห็นแล้วแหละว่าจากขั้นตอนตั้งแต่ในฟาร์มการเลี้ยงมันยังไงไปจนถึงขั้นแปรรูปมาให้เราได้กินกันเรื่องวันนี้ได้ครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันค่ะว่ากว่าจะมาเป็นโคนเนื้อกำแพงแสนต้องผ่านกรรมวิธีการดูแลอย่างไรบ้างกลับมาติดตามกันค่ะ